ดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับนะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยวันนี้พามาดูศรีอยุธยาไลเกอร์ซูสวนสัตว์ที่จะเปิดสิ้นปีนี้นะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กับหมอวีแล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่บอกก่อนเลยว่าเป็นที่ที่มีพูดดังได้ใช่ไหมเนี่ยได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ทุกสายตามันมองมานะครับที่นี่มีไลเกอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยใช่มีกี่ตัวพี่5ตัวครับ5ตัวครับคือ5ตัวนี้เป็นพี่น้องกันหรือมาจากหลายที่หรือยังไงมาจากหลายที่ครับมาจากหลายที่แล้วไลเกอร์ทำไมถึงชอบไลเกอร์เดี๋ยวก่อนไลเกอร์นี่มันใหญ่กว่าสิงโตใหญ่กว่าเสือโคร่งอีกนะใช่ไหมใช่ครับคุณไปหามาทีเดียว5ตัวเลยเหรอใช่ครับหมายความว่าสั่งมาทีเดียวเฮ้ยเอาไลเกอร์5ใส่ถุงห่อมาเลยเงี้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ไงทำไมพี่ชอบอ่ะทำไมพี่ชอบไลเกอร์ผมดูว่ามันเป็นสัตว์ตัวใหญ่แล้วก็มีลายแล้วนิสัยมันก็จะดีกว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างเสือกับสิงโตครับอ๋อคุณคบกันที่นิสัยเสียงนิสัยเขาดีก็เลยคิดว่าอยากจะมีคือผมว่ามันมีส่วนผสมของทรงอ่ะนะแล้วก็อันนี้สายมันจะซอฟลงมาแล้วมีลายตัวใหญ่เออตัวใหญ่มาก5ตัวเท่าไหร่พี่10กว่าล้านครับ10กว่าล้านคือเอา5ตัวนี้มานะคือที่พี่อรุณวางแผนไว้ที่เนี่ยมันจะเป็นสวนสัตว์ที่มันดูจากข้างนอกหรือว่าเข้ามาข้างในได้ด้วยก็คือทั้ง2อย่างครับทั้ง2อย่างทั้ง2อย่างครับคือเข้ามาสัมผัสด้วยครับได้ด้วยดูข้างนอกด้วยครับโอเคโอเคอ่ะเรามาดูไลเกอร์ใกล้ๆกันดีกว่าผมขอถามคุณหมอวีแล้วกันว่าครับไอ้ตอนนี้มันคืออะไรฮะไอ้ตอนนี้มันคือมองไอ้เนี้ยมันเดินวนเดินอะไรเค้ารู้สึกยังไงหงุดหงิดไม่ครับไม่ครับคือจริงๆอ่ะมันก็อยากจะเดินมากกว่าที่เราจํากัดไว้แต่ว่าคราวนี้คนเข้ามาถ่ายทําก็ต้องมีไว้นิดนึงครับผมก็จะต้องล่ามไปนิดนึงเราเข้าไปใกล้กว่านี้ได้มั้ยฮะได้ครับจริงๆก็สัมผัสตัวได้ด้วยเอาล่ะครับผมเค้าเข้าที่แล้วเข้าที่นะนะฮะผู้จัดการส่วนตัวเค้าก็ได้บอกแล้วบอกว่าให้นั่งลงนะฮะไปตัวใหญ่พรุ่งนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงของเค้าพี่เลี้ยงเค้าทําสัญลักษณ์นั้นคืออะไรฮะพี่อ้อมด้านหลังครับคือคุณมองตัวเล็กใช่มั้ยคุณกล่าวว่าคุณจะเข้าตัวเล็กใช่มั้ยเนี่ยคุณบอกไปตัวใหญ่ตัวนู้นเลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นู้นเลยตัวนู้นเลยตัวนู้นเลยเหรอใช่ต้องตัวนู้นอ๋อได้ๆๆๆอย่ารุนนําสิพี่พี่ก็เล่นให้เรานําได้ไงนี่คือเบบีอันนู้นเขาหลักได้ใช่มั้ยฮะผู้ใหญ่ละฮะอ่ะพี่ชี้ตําแหน่งได้นะฮะโอ้โหคุณวิลลี่เห็นข้างหลังแล้วก็สุดอะใหญ่มากกลัวนะไม่ได้กลัวหรอกครับเพื่อความปลอดภัยของเราต้องปลอดภัยต้องปลอดคือจริงๆไอ้ตัวนี้อายุเท่าไหร่ฮะหมอวีประมาณปี11เดือนปีกับอีกแค่11เดือนเท่านั้นยังไม่2ขวบนะฮะ2ขวบนะฮะกำลังจะ2ขวบคือไลเกอร์เนี่ยลักษณะนิสัยหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงที่เขาบอกว่าอยู่ระหว่างเสือกับสิงโตครับมันเป็นยังไงฮะจริงๆก็ยังมีลักษณะของทั้ง2ชนิดอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันลายนะครับลายก็ยังมีเป็นลายมีลายบางจุดที่เป็นดอกด้วยนะครับก็จะคล้ายๆสิงโตแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเหมือนเสือในส่วนของลายลำตัวนะครับวิลลี่มึงคิดว่าเป็นหมาหรือไงเข้าได้คุณเข้าเลยได้อะฮะเข้าเลยแต่นิสัยพวกนี้ก็คือเขาจะเชื่องคนมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วเพราะถูกเลี้ยงโดยคนอยู่แล้วคือเขาจะมีสัญชาตญาณไหมสัญชาตญาณในการล่าเหยื่อมีไหมไม่มีแล้วครับล่าเหยื่อไม่มีแล้วเพราะว่าเวลาให้อาหารก็มาในถาดอยู่แล้วปกตามปกติเลยคือถ้าอันนี้ปล่อยสู่ธรรมชาติอาจจะไม่มีใครครบมันไม่สามารถเข้าสู่ธรรมชาติได้อยู่แล้วครับทำไมพี่อรุณไปยืนตรงนู้นนะเพราะอะไรอ่ะพี่เกรงใจพี่ครับเป็นเกรงใจพี่คือทำไมพี่ไม่เข้ามาเข้าไปเนี่ยหมอได้เห็นเขี้ยวยาวอย่างนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะมันก็ว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนนะครับมันจะเข้าไปในคอกนู้นแล้วถาดอาหารมันฝังผมก็เลยหยิบถาดอาหารมันออกมันก็โกรธผมเลยครับตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่ผมเข้าใกล้เลยดูสิเขากอดกันด้วยมีงอนกันอยู่ต้องใช้เวลาต้องหายได้ครับหายได้ไปเรื่องไปดึงอาหารใช่ไหมเดินไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะแยกเขี้ยว
คือเด็กพวกนี้เราแทบจะไม่ได้ตีหรือทำร้ายเขาเลยไม่มีทางเลยครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าหาเขาได้เลยครับสมมติว่าเราบอกว่าไลเกอร์เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันผสมกันระหว่างสิงโตกับเสือใช่มันจะมีความยากในการรักษาดูแลสุขภาพอะไรไหมจริงๆเรื่องสุขภาพผมว่าใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตหรือไลเกอร์ครับเหมือนกันเหมือนกันหมายความว่าเขาไม่ได้มียีนด้อยหรืออะไรต่ออะไรที่จะมีผลให้อายุสั้นไม่มีนะไม่มีครับนี่เขาเอาผสมพันธุ์ด้วยไหมที่นี่คือถ้าเป็นตัวผู้อะครับเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวผู้เป็นหมันนะครับแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยสามารถผสมต่อออกลูกออกหลานให้ได้แต่คราวนี้เวลาด้วยความเป็นลูกครึ่งแล้วครับครึ่งนึงเป็นสิงโตครึ่งนึงเป็นเสือคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำเป็นไลเกอร์คือเอาตัวผู้ที่เป็นสิงโตมาทับไลเกอร์หรือเราจะทำเป็นไทยไลเกอร์ก็คือเอาพ่อที่เป็นเสือมาทับกับไลเกอร์ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนตอนแรกที่มันเป็นไลเกอร์นี่อะไรผสมกับอะไรก็พ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือพ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติคนธรรมดาเลยอยากเลี้ยงไลเกอร์ได้ไหมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตนะครับก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตในการเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็นสัตว์อันตรายอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องมีใบครอบครองครับนะครับอันนี้รู้สึกปลอดภัยมากเลยรู้สึกเขานิ่งกว่าเขาเวลาให้อาหารไม่ให้อะไรครับเวลาให้อาหารไม่ให้อะไรครับเอามองเลยมองมึงนะกูจะถามว่าอาหารให้กูบอกเลยใครจะวายกูเพิ่งมีแฟนด้วยแล้วถ้ากูเป็นอะไรไปกูจะทำไงมึงดูแลแฟนกูด้วยล่ะดูแลให้แต่นี่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้จะใหญ่กว่าป่ะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมียแล้วก็หมอวีก็ต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูแลสุขภาพของใช่ครับของไลเกอร์นะสมมติตัวใหญ่แล้วเราก็มีดูตัวเล็กได้ไหมได้ครับมาอันนี้อายุเท่าไหร่อ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่รุ่นตัวเล็กพี่เราจะดูตัวเล็กแล้วมาได้ละเดือนนะมาอันนี้ดูนะได้ไหมพี่ดึงตรงนี้ได้ไหมนี่ดูตรงนั้นไม่เป็นไรนะมาแล้วเอ้ยมันจำจริงว่ะเฮ้ยมันจำจริงว่ะจำครับเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะคุณลี่กล้าเข้าไปรู้อีกไหมกล้าได้ตัวเล็กนี่ก็ตอนนี้ตัวเล็กแล้วมันหน้าที่คุณแล้วเพราะผมไปตัวใหญ่มาแล้วไงถอยจับเด็กค่อย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 พี่หอยจับเลยจับเลยครับจับเลยอ๋อชอบจับแรงแรงเฮ้ยเอ้าไม่ใช่โอ้ยนี่อย่างเงี้ยเฉิดฉายในวงการเฉิดฉายในวงการแล้วเราเนี่ยแต่เขาก็เชื่องนี่คือมาจากลูกเลยใช่ครับใช่ครับพ่อนมตั้งแต่เล็กๆนะฮะความสวยงามคือลายนะลายก็ไม่เหมือนตัวนู้นนะหอยเราอยู่มานานแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเซนในใจหอยอ่ะวิวอ่ะมันดูออกนะเว้ยเข้าทางไหนก็ได้มันกัดนิดเดียวรูปเลยรูปเลยพี่นี่ไงเขายังเด็กอยู่เขายังเด็กอยู่แล้วเขาอยากเล่นแค่นั้นเองอาจจะกัดอันนี้คืออะไรฮะเขากลัวอะไรตื่นคนเยอะโอเคเขาตื่นอยู่นะพวกเราแล้วเสียงตะกี้เนี่ยเอาแค่7เดือนนะฮะเร่อเท่านั้นแหละแม่งพี่ถอยกันหมดเลยเคยไหมที่เขาหงุดหงิดใจพี่ก็มีบ้างครับแล้วพี่ทำไงก็ต้องตามใจเขาครับตามใจทำไมพี่หน้าตาดูแบบใจดีโอเคอ่ะคุณเข้าไปเปิ๊บแล้วผมเข้าได้ยังแป๊บนึงครับเข้าด้านทางด้านหลังก่อนครับอ่ะสมมติเนี่ยไอ้หอยเข้าดิพี่หอยเข้าข้างหลังเลยครับไม่เป็นไรนะมึงจับลำแรงแรงแรงอ่ะรูปแรงแรงพี่หอยอย่าไปแตะแบบแตะจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กมึงไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงอยากเห็นตัวสามตัวครับไปดูสิงโตเดี๋ยวเราไปดูสิงโตใหญ่ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวน้อยปีสิงโตปีนึงผมเอาให้สิงโตปีนึงอ่ะไปดูสิงโตปีนึงไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับพี่นานะนี่คือสิงโตที่มันกำลังจะทำอะไรกันฮะมันจะผสมพันธุ์กันครับ
นะพี่สั่งเข้ามาแบบนี้เลยอ่ะคือเลือกสิงโตขาวใช่ครับครับนี่เขาทำอะไรครับเขาคลอเคลียทำไมฮะใช่ครับเขาจะผสมพันธุ์กันครับเขาผสมพันธุ์เขาเอากันเลยเหรอเอาตรงๆนี่เอากันเลยเหรอวันหนึ่งผสม 30-40 ครั้งอ่ะจริงป่ะตัวเมียนี่เขาตัวเมียนี่เขามาถึงเขาบอกก่อนเลยดูดิโอ้โหนี่เอ้ยผมถามจริงเลยเนี่ยความสวยงามของไอ้สิงโตตัวนั้นอ่ะน้องโลโก้เนี่ยคือเขาตัดแต่งเราแต่งคนมั้ยเหมือนมันมาไม่ใช่ชาวชาวมาแม่เหมือนเอาชาวไปตัดขนถามด้วยความไม่รู้ดูนี่มันมีความพอดีเลยมันวางพอดีที่เป็นคอคือสงสัยตั้งแต่เด็กว่าเอ๊ะทำไมมันต้องขึ้นตรงนั้นตรงอื่นทำไมมันไม่ขึ้นคุณหมอไม่ครับตำแหน่งแผงคอเนี่ยมันเป็นขนที่แบบไว้จูงใจสาวๆอ่ะถ้าไม่มีมันไม่เฟิร์มพอมันไม่เยอะพอมันก็เหมือนกับตัวที่ไม่แข็งแรงอะครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้ไล่ดมอยู่ฮะตัวผู้กับไล่ดมตัวเมียตัวอื่นฮะคือพี่เคยเห็นเขาทับกันแล้วแล้วเขาได้ลูกกันยังได้ลูกแล้วครับมีลูกอยู่ข้างบน3ตัวครับอ๋อนี่คือมันได้ลูกแล้วด้วยได้ลูกแล้วด้วยแล้วคือตอนเนี้ยนี่คือสิงโตขาวหมดทุกตัวเลยป่ะใช่ใช่คือไม่มีสิงโตธรรมดามีธรรมดาอยู่ฝั่งด้านนู้นมีอีกธรรมดาแต่ว่าเนี่ยเราให้เขาทำลูกขาวอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าก็จะมีพนักงานประจำใช่ไหมพี่รุ่นที่ดูแลเซตนี้ครับอ๋อเฮ้ยเข้ามาดูใกล้ๆดีกว่าแบบผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดหนัง AV แน่ๆ AV คือณตอนนี้คุณผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วแต่ว่าคุณผู้ชายมีคนยืนอยู่ตรงนี้มีผลไหมฮะที่เขาจะไม่ตามหลักว่าตอนเช้าผมออกมาเลยปล่อยปุ๊บมันผสมเลยทำไมวันนี้มันยังไม่ผสมผมก็ยังสงสัยอยู่เลยครับโอ้โหผมว่าคุณวิลลี่อยากให้เปิดเร็วๆอ่ะเอาตรงอยากให้คนเห็นว่าผมยังตื่นเต้นเลยกับสิงโตที่แผงคอเป็นแบบนั้นอ่ะมันดูสวยงามมันต้องสะอาดครับคือผมอ่ะอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นพวกนี้อาบน้ำวันละรอบคอกล้างทุกวันถ้าคอกไหนที่ปล่อยออกมาก็ล้างปล่อยเสร็จล้างถ้าคอกไหนที่ไม่ได้ปล่อยออกมาสับคอกเย็นต้องกลับสับกลับต้องกลับไปล้างอีกในเรื่องความสะอาดเป็นใช่ครับคืออย่างนี้เปิดเข้าไปได้ไหมคนเดินเข้าไปได้ใช่ไหมได้ครับได้เหรอคือคนเลี้ยงเขาก็เข้าบางทีมันดื้อๆมันไม่เข้าโกงเนี่ยครับก็เข้าไปเอามันเข้าเฮ้ยแต่ว่าอย่างสิงโตผสมน่าจะผสมแล้วเอา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 แล้วเดี๋ยวใจเย็นอย่าเข้าไปให้ตากล้องถ่ายไว้คือตัวเมียก็พร้อมจริงครับตัวเมียพร้อมครับครับแต่ตัวผู้ยังไม่พร้อมมันห่วงตามหลักตัวผู้มันเปิดมาเนี่ยมันผสมเลยมันอาจจะแบบว่าไว้ฟอร์มก่อนไงวันนี้วันนี้คนเยอะคนเยอะเดี๋ยวเป็นข่าว เดี๋ยวเป็นดราม่า เป็นดราม่าตามหลักปุ๊บผสมเลยครับตอนเปิดเฮ้ยขึ้นแท่นอะไปนอนเอ้ยยั่วนี่ใช่ไหมนี่คือการที่สิงโตกำลังยั่วใช่ไหมจริงๆมันมีกลิ่นฟีโรโมนอยู่แล้วครับพี่หอยครับโดยปกติตัวผู้มันก็รับกลิ่นฟีโรโมนโดยการอ้าปากค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าก็จะได้กลิ่นฟีโรโมนตัวนี้แล้วมันยิ้มมันแยกเขี้ยวมันยิ้มนั่นแหละเพราะว่ามันใช้ดมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับหน้าอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหเหมือนมากครับเหมือนอย่างนี้เลยมึงทำอะไรก็เหมือนองตรงไงถ้าเป็นผู้สัตว์เนี่ยไอ้จริงจริงไอ้พวกนี้มันมาอารมณ์นั้นนะมันดมว่าเฮ้ยใช่แล้วมันจะยกหน้าขึ้นแล้วก็อ้าปากหายใจเพื่อรับกลิ่นฟีโรโมนครับโอ้สวยงามมากคือโอ้นี่มีแบบเป็นหินอ่อนนั่งนอนแล้วก็รอเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะสังเกตเลยว่าที่นี่เนื้อตัวมันจะดีหมดเลยครับทุกตัวเลยจะไม่มีโรคผิวหนังเลยหลายๆที่ที่เขาเลี้ยงค่อนข้างอากาศที่มันไม่โฟลว์ครับมันอับอากาศอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มันจะเป็นเชื้อรากันเยอะโดยเฉพาะสิงโตเนี่ยเราเจอได้บ่อยคือง่ายๆประเทศไทยอ่ะถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงเสือโคร่งธรรมชาติอ่ะง่ายสุดเพราะว่าใช่ไหมมันคือเพราะอุณหภูมิความชื้นอะไรเขาปรับตัวเข้ามาแล้วแต่ไอเนี้ยมันอยู่ซาวานาซึ่งจริงๆแล้วมันต้องแห้งแห้งเย็นแล้วบ้านเราทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะครับคนเรามันของเรามันชื้นมันชื้นตลอดทั้งปีครับมันชื้นทั้งปีครับผมก็จะมีก็ต้องระมัดระวังเลยครับสังเกตก็จะออกแบบให้กรงมีแดดผ่านได้บ้างแดดแล้วก็มีความโล่งแดดเช้ากับแดดบ่ายมันจะลงตัวพอดีครับแดดเช้าก็แดดช่วงเช้า2โมงถึง9โมงแดดบ่ายก็ประมาณสัก3โมงเย็น3โมงกว่าถึง4โมงเนี่ยครับตะวันก็จะรับพอดีครับก็จะพอดีเลยผมนี่หันกล้องออกนี่ครับแดดเช้ากับแดดบ่ายมันจะโอ้โหนี่พอดีต่างว่าคำนวณคิดไปแล้วใช่ครับครับ
ผมเริ่มอยากเห็นลูกเขาซะแล้วอยากเห็นไหมลองไปดูตัวปีก่อนไหมครับตัวปีอันนี้ตัวนี้หอยอยากจะรูปมานานแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้11เดือนจะขวบแล้วกำลังจะขวบกำลังจะขวบแล้วแปลว่าคุณเลี้ยงมาตลอดเลยอยากได้ฟุตป่ะถ้าอยากได้ฟุตเนี่ยปล่อยวิ่งกันชิบหายแล้วมึงถ้าอยากได้ฟุตอะปล่อยปล่อยตัวเล็กอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่มือกูเนี่ยชอบเลยไหมนวดวิลลี่มันได้หมดเลยวิลลี่เปิดสวนสัตว์ดีกว่าไม่เป็นไรด้วยอีกทีอีกทีเขาไม่อยากเล่นกับผมป่ะผมปึ๊บนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้อยากเล่นมึงเขาถีบอะเขาถีบโอ้ยตายคือเขาไม่อยากเล่นกับผมป่ะตอนนี้เขาขอหลบก่อน